วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมจะเรียกอย่างไรดีครับเพราะว่าตอนนี้สาวไทยของเราได้รับฉายาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอสูรน้อยที่แสนน่ารักไทยผู้ฆ่ายักษ์หรือแม้กระทั่งเวียดนามที่เรียกพวกเธอว่าผู้เล่นที่ป่าเถื่อนแล้วก็ดุร้ายซึ่งวันนี้ผมก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับที่มาจากแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกภายหลังจากที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะทีมโดมินิกันทีมอันดับที่8ของโลกไป3-2เซตเรียกว่าเขย่าโลกกันเลยทีเดียวโดยมีคอมเมนต์จากชาวโลกที่มาบอกว่าสาวไทยของพวกเราเนี่ยสร้างความประหลาดใจกับการแข่งขันเสมอบางคนก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยคือคนที่สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้อย่างต่อเนื่องบางคนก็บอกว่าสาวไทยเนี่ยเป็นขีปนาวุธที่ต่อต้านรถถังอย่างแท้จริงแหมยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งมีความสุขครับอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกที่กล่าวชื่นชมสาวไทยของเราภายหลังที่เอาชนะโดมินิกันไป3-2เซตไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยกับชัยชนะที่พวกคุณได้รับมันด้วยคำทักทายจากโดมินิกันเป็นกำลังใจกับสาวๆโดมินิกันด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยชาวไทยฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศเรารอพวกคุณอยู่จากบราซิลขอบคุณมากครับบราซิลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดยที่ไม่ต้องสูงมากคนไทยเนี่ยรู้วิธีที่จะต่อต้านและการป้องกันและการโจมตีกับโดมินิกันความเร็วของเขามีความสำคัญต่อการชนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในแต่ละแมตช์ไทยเนี่ยได้ลุ้นระทึกกับพวกเขาเสมอยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยจากอเมริกาฉันชอบมากกับตัวเลือกที่จะได้เจอไทยแลนด์และโดมินิกันที่เราเจอกันนะครับอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาธารณรัฐโดมินิกันพวกคุณก็เล่นได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันชอบดูทีมไทยเล่นไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเขาเนี่ยจะเล่นอย่างสนุกสนานยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณยอดเยี่ยมมากคุณทำงานหนักสมควรที่จะได้รับชัยชนะขอแสดงความยินดีด้วยอสูรน้อยแห่งอาเซียนฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่เหลือเชื่อผู้หญิงไทยเนี่ยพวกเขาคือมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดสามารถเอาชนะทีมอันดับโลกที่สูงกว่าพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองในเกมของพวกเขาทุกแมตช์เล่นด้วยหัวใจที่กล้าหาญโกโก้ไทยแลนด์สู้ๆประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขามาบอกว่าดีใจกับทีมไทยด้วยตื่นเต้นจริงๆที่พวกคุณสามารถชนะการแข่งขันการเล่นของพวกคุณใกล้เคียงกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคือความอัศจรรย์ของประเทศไทยทีมใหญ่แห่งเอเชียฉันรักทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยพวกเขาเล่นด้วยหัวใจเล่นเป็นทีมและตั้งใจทำผลงานให้ดีสุดทุกๆสกอร์นี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนสู้ต่อไปจนจบเกมยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยมักจะทำให้เราประหลาดใจกับการแข่งขันที่ออกมาลุยต่อสาวๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทั้ง2ทีมเล่นได้ดีมากถึงแม้จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วแต่ทั้งคู่ก็เล่นด้วยสปิริตจริงจังทุกๆแต้มสุดยอดมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าไทยมีอะไรพิเศษทั้ง2ทีมเนี่ยคือดีมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นแมตช์เด็ดของทั้ง2ทีมเลยทั้งไทยและโดมินิกันของ Generation Thailand สาวงานดีทุกคนสุดปังรักจากพวกเราชาวอินโดนีเซียขอบคุณมากๆครับเพื่อนบ้านชาวอินโดนีเซียครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยความเข้มแข็งและจิตใจที่เข้มแข็งของพวกคุณรักนะทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมประเทศไทยเนี่ยยอดเยี่ยมมากฉันรักพวกคุณจากมาเลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะมีชัยชนะกับคู่แข่งรายใหญ่ๆเช่นนี้ต่อมาเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยฉันไม่เคยเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณเนี่ยบ้ามากฉันสนับสนุนฟอร์มของพวกคุณจากตุรกีรักคุณประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยช็อกโลกอีกแล้วแมตช์นี้คือแมตช์เด็ดทั้งคู่เลยต่อมาเขาบอกว่า Congratulation ประเทศไทยแมตช์นี้ดีมากนี่คือความมุ่งมั่นและการทำงานเป็นทีมที่ดีและพวกคุณก็เป็นทีมที่ได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อพวกคุณมีความมุ่งมั่นและสู้ไม่ถอยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่สามารถเอาชนะยักษ์ได้เสมอว้าวพวกเขาเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมสนุกสนานและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณ
คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยนี่แหละคือทีมที่เป็นนักฆ่ายักษ์มักจะชนะทีมที่มีอันดับสูงกว่าแต่ก็แพ้ทีมที่มีอันดับเท่ากันอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากชัยชนะของประเทศไทยทีมไก่งวงตุรกีของพวกเราก็มีโอกาสเป็นที่หนึ่งหากเอาชนะโปแลนด์ได้ขอบคุณมากสำหรับชัยชนะจากประเทศไทยคุณทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนแข่งเป็นรองทุกด้านทั้งด้านของความพยายามแต่ไทยเนี่ยสู้ไม่เคยเป็นรองใครอยู่แล้วยอมใจสาวๆทุกคนเลยทุกคนทุ่มเททำงานหนักและซ้อมอย่างเต็มที่เพราะความสูงของเราสู้เขาไม่ได้ต้องขยันทำงานหนักเป็น2เท่าขอคารวะหัวใจนักกีฬาไทยทุกคนสู้ๆ Let's go Thailand Let's go คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยเนี่ยเหมือนเป็นขีปนาวุธที่ต่อต้านรถถังอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่ประสิทธิภาพในการทำลายล้างของพวกเธอเนี่ยแข็งแกร่งกว่าทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่ามากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือบิ๊กและเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกครั้งจากประเทศไทยยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชียร์ทีมไทยเสมอจากสเปนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยพิสูจน์ได้เยอะเก่งเกินใครต่อมาเขาบอกว่าอัศจรรย์ทีมไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ให้ได้นะผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพยายามให้มากขึ้นโดมินิกันคุณทำได้เป็นกำลังใจให้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยไทยทำดีจนถึงที่สุดฉันปรบมือจากประเทศญี่ปุ่นมาต่อกันในรอบลึกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสาวไทยเขย่าโลกอีกแล้วไม่ผิดหวังที่ได้ดูเกมของพวกคุณรักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมองว่าประเทศไทยจะสามารถไปถึงปารีสกับโอลิมปิก2024เป็นไปได้ไหมก่อนหน้านี้ก็มีญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ที่ครอบครองโควต้าเหล่านี้เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแมตช์ที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันรักทั้งสองประเทศประเทศไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความยิ่งใหญ่เช่นเคยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณทำได้รักษาจิตวิญญาณพวกคุณเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยลบเกมที่เคยพ่ายแพ้ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันภาวนาอย่างเป็นทางการให้ไทยชนะตลอดทั้งเกมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นประเทศไทยเอาชนะทั้งไก่งวงทุรกีและตอนนี้พวกเขาก็เอาชนะโดมินิกันทำไมไทยถึงแพ้โปแลนด์อย่างง่ายๆฉันไม่เข้าใจอย่าไปคิดมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์ยินดีด้วยกับชัยชนะจากฟิลิปปินส์และคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าเราสนับสนุนพวกคุณเสมอจากฟิลิปปินส์ขอบคุณมากๆครับจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกที่พูดถึงสาวไทยของพวกเราภายหลังจากที่เอาชนะโดมินิกันไป3-2เซตเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับผมและอย่างไรฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับเป็นกำลังใจกับพวกเธอต่อไปครับผมสาวไทยสู้ๆวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ